สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้เวลา 9:26 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกลเกลียงตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกราบบังคมทูลรายงานผ่านระบบออนไลน์ศูนย์การเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน72คนมีครูตชด.จำนวน5นายและครูอัตราจ้างจำนวน3คนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียนตามเป้าหมายมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเด็กทุกคนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัยด้านสุขภาพพบเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง1คนในการนี้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือพร้อมประสานส่งตัวเข้ารักษาณโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เด็กสามารถฟื้นฟูร่างกายและช่วยเหลือตนเองได้ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนต่อมัธยมศึกษาครบทุกคนและมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่จำนวน2คนมีผลการเรียนดีด้านการฝึกอาชีพสอนให้นักเรียนแปรรูปปลาสวายปลาหวานโรยงาและปลาส้มและสอนให้ทอผ้าโดยปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าร่วมประเพณีชุมชนอาทิประเพณีกินข้าวใหม่ทุกต้นปีหลังการเก็บเกี่ยวประเพณีกินน้ำสุกทุกเดือนเมษายนเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยงและส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายชุดประจำเผ่าทุกวันศุกร์ด้านกิจกรรมการเกษตรฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง35ครัวเรือนอาทิการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเห็ดนางฟ้าแนะนำให้ความรู้วิธีดูแลสุขภาพและการจัดทำบัญชีครัวเรือนส่วนกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ระดับจังหวัดปีการศึกษา2566ศูนย์การเรียนมีแผนย้ายไปจัดตั้งอย่างพื้นที่ทำการแห่งใหม่ห่างจากจุดเดิม 2.5 กิโลเมตรซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอนุญาตให้ใช้พื้นที่13ไร่ทำให้มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ส่งชื่นชมครูที่พยายามหาความรู้ดูแลนักเรียนด้วยความเมตตาอุตสาหะและทรงแนะนำว่านอกจากการอ่านเขียนเรียนหนังสือแล้วการฝึกสมองฝึกจินตนาการก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรส่งเสริมนอกจากฝึกอาชีพที่เป็นทำของที่ใช้ได้ขายได้แล้วไอ้พวกที่จะใช้ทักษะฝึกมือฝึกสมองฝึกจินตนาการนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งทางด้านศิลปะว่าเขียนแล้วก็เรื่องดนตรีซึ่งเราก็อาจจะมีดนตรีต่างๆที่เราจะพอจะหาเพิ่มได้แล้วก็หาคนที่จะช่วยสอนได้แล้วก็เราก็จะมีหรือถ้าในพื้นที่ก็คงจะต้องมีคนที่เป็นบ้างก็เชิญมาเป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ได้แต่คิดว่าเรื่องดนตรีเรื่องการวาดภาพนี่ก็นอกจากการอ่านเขียนในหนังสือซึ่งถ้าค่อยๆช่วยกันฝึกพูดฟังอ่านเขียนอย่างที่ท่านพูดกับรายงานเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะนักเรียนก็จะมีประสบการณ์กันมากขึ้นแล้วก็อ่านเขียนได้ผู้ฝึกอ่านเขียนได้นี่ก็จะทำให้ไปศึกษาเรื่องอื่นๆได้
เวลา 13:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีเปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน221คนมีครูตชด8นายครูอัตราจ้าง4คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วิชาภาษาไทยเรื่องการแต่งประโยคเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการอ่านการเรียงคำสามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนทางโรงเรียนดำเนินการตามหลักสูตร Triple P ซึ่งเป็นโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างจินตนาการฝึกสมาธิตลอดจนสานสัมพันธ์ในครอบครัวจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่องที่สนใจและลงบันทึกการอ่านช่วยให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์สามารถสรุปใจความสำคัญได้นั่นกิจกรรมห้องพยาบาลนักเรียนมีสุขภาพดีมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มีการเฝ้าระวังภาวะโรคโลหิตจางด้วยการจัดทำเมนูไข่สัปดาห์ละ2ครั้งและส่งเสริมการกินผักใบเขียวด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสอนทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผลผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนอาทิกระหล่ำปลีมะเขือเปราะเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์และกล้วยฉาบด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคโพธารามเข้ามาฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพการทอพรมเช็ดเท้าพื้นเมืองและการคิดคำนวณต้นทุนแก่นักเรียนเพื่อให้สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียนโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับซื้อไปจำหน่ายที่ร้านผู่ฟ้านอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพในด้านอื่นๆเช่นการทำขนมคลองแคลงและขนมคอนเฟลกนอกจากจะทรงติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแล้วยังใส่พระทัยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านถ้ำหินเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานแปรรูปผลผลิตที่มีในชุมชนอาทิฝรั่งจิ้มบ๊วยกล้วยหินฉาบปลาดุกร้าไข่เค็มหน่อไม้ดองและมะขามแช่อิ่มเพื่อเป็นการถนอมอาหารและสร้างอาชีพสร้างรายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบในการปลูกพืชผักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเทศสุกรไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่ไข่ผลผลิตด้านโปรตีนยังไม่เพียงพอดำเนินการแก้ไขด้วยการเพิ่มจำนวนการเลี้ยงไก่ไข่จนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานเพราะเวลานี้มีสิ่งใหม่ๆมามากมายที่เราอาจจะไม่รู้ที่อย่างมาอย่างนี้ก็ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะชายก็ถึงจะเรียนหนังสือมาแต่ว่าในสมัยนี้นี่สิ่งความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมีทั้งที่ดีที่มีปัญหาก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ก็ถือว่าก็มาเยี่ยมทั้งได้เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจที่งานการได้ก้าวหน้าขึ้นไปและทั้งยังได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทุกคนก็ใครมีความสามารถด้านไหนก็ช่วยกันเพราะคิดว่าถ้าเราไปในลักษณะนี้ก็ต่อไปก็เราก็จะก้าวหน้า